ส่วนสื่อสารองค์กรตัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านประชาคมท่าศาลาโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวต้อนรับพร้อมพูดคุยถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยให้แก่คณะกรรมการและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.อำเภอท่าศาลารวมไปถึงผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวน150คนได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์แนวทางการบริหารและแผนงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆในอำเภอท่าศาลาอีกด้วยในส่วนตัวเองอ่ะภูมิใจมาตั้งนานแล้วที่เกิดเป็นคนท่าศาลาและก็มีมหาวิทยาลัยที่ท่าศาลามีศูนย์การแพทย์ที่ท่าศาลาตอนนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มันดังไปเกือบทั่วโลกอยู่แล้วอยากให้รักษาความดีอันนี้ไว้และก็ให้มันเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆให้รู้จักกันทั่วโลกต่อไปข้างหน้าเพราะว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ในอำเภอท่าศาลาในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่วันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีมากที่พวกเราได้มาเจอกันและก็ได้ความรู้มากมายในนามของประธานอสม.ยินดีให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่องอสม.เป็นตัวเล็กๆเป็นจิตอาสาตัวเล็กๆภูมิใจมากๆค่ะภูมิใจที่ได้มายืนตรงนี้และก็มาทำงานเพื่ออาสาสมัครและก็เพื่อชาวท่าศาลาสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับคนท่าศาลายินดีมากค่ะยินดีให้ความร่วมมือทุกโครงการค่ะทุกครั้งนะคะที่ได้มาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะได้รับการต้อนรับจากท่านอธิการบดีและก็คณะผู้บริหารทุกระดับอย่างดีเยี่ยมอะค่ะและก็ที่สำคัญที่สุดนะคะคือท่านไม่ทอดทิ้งอสม.นะคะอาสาสมัครประจำหมู่บ้านทุกครั้งที่มาก็อบอุ่นนะคะและก็ได้ความรู้กลับไปเพื่อที่จะไปพัฒนาในส่วนขององค์กรอสม.นะคะดีใจนะคะที่เป็นคนท่าศาลาและก็มีมหาลัยที่ใหญ่นะคะและก็รองรับนะคะนักศึกษาและก็มีสถานที่นะคะการออกกำลังกายสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็จะมีในส่วนของศูนย์การแพทย์นะคะที่ใหญ่และก็สามารถที่จะรองรับประชาชนและก็พี่น้องชาวอำเภอท่าศาลานะคะและก็ในบริเวณใกล้เคียงนะคะมหาลัยก็ได้ลงไปในชุมชนจริงค่ะลงไปก็เพื่อสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ด้านสุขภิบาลในชุมชนก็รู้สึกภูมิใจว่าในมหาวิทยาลัยมีอะไรเยอะแยะที่น่าสนใจที่น่าแบบเรียนรู้ให้กับพวกเราอสม.และคนในท้องถิ่นขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสของชุมชนมีส่วนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนะคะก้าวเข้ามาในม.วลัยลักษณ์ครั้งแรกก็อยากจะมาถ่ายรูปในศูนย์การแพทย์เพราะเห็นเป็นสถานที่ที่สวยงามอยากฝากถึงน้องๆที่กำลังจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยให้มาเรียนที่วลัยลักษณ์มีหลักสูตรต่างๆมากมายขอเชิญชวนค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกระดับหนึ่งนะคะที่อสม.ได้มาเรียนรู้ในหลายๆด้านค่ะก็เห็นความก้าวหน้าถึงท่าศาลาได้พัฒนาก้าวไกลเราสามารถที่จะไปคุยกับที่อื่นได้ว่าของเราก็มีมาอะไรดีๆเกิดขึ้นก็ภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนซักถามโดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และเยี่ยมชมพัฒนาการการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสวนวลัยลักษณ์อีกด้วย